ก็แล้วก็เนี่ยมือเนี่ยข้างนี้เป็นมานานแล้ว10กว่าปีแล้วมันปวดแล้วก็นิ้วจะล็อกแล้วก็หัวไหล่นี่จะปวดครับแล้วก็มันพายถึงเมื่อยคอไปหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ครับผมปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วครับดูชื่อว่าความรู้สึกนี่นะครับแปลว่าเมื่อกี้เขาย้ำว่าความรู้สึกไม่ปกติครับปกติมันต้องไม่เป็นอะไรครับปกติมันต้องไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายครับปกติอย่างนั้นครับผมคนทั้งโลกบอกว่าปกติแก่เจ็บตายครับคนทั้งโลกเขาบอกว่าปกติครับแต่เราบอกว่าแก่เจ็บตายมันไม่ปกติครับไม่ปกติครับความไม่เจ็บไม่ปวดแปลว่าปกติครับไอ้ที่มันเจ็บไม่ปวดเวลามันไม่ปกติครับงั้นแน่จริงลุงงอกเอาความไม่ปกติออกจากตัวฉันดูสิแน่จริงท้าเลยครับโอเคนะครับผมแต่ว่าหัวเขาไม่เป็นไรนะครับเพราะหัวเขาผมผ่ามาตอนนี้ไม่มีความแม้ความแม้แปลว่าแต่นะครับเป็นผู้รับอย่างเดียวครับนะข้อตกลงเจ็บขอให้บอกนะครับครับมันมีข้อหลบตรงนั้นง่ายเราวัดกันที่ความรู้สึกเลยนะนี่นะนะอยู่ที่ความรู้สึกยิ่งค่อยยิ่งดีนะยิ่งจับความรู้สึกได้ง่ายยิ่งไวโทษครับปึ๊บต่อไปนี้ขยับเอง3 2ปึ๊บยังไงหัวไหลที่ว่าเมื่อกี้นี่ดีขึ้นเยอะเลยครับโอเคนั่งให้ตรงทีจะได้ไปต่อไม่ต้องขยับไม่ขยับนะครับถ้าจะไปต่อเพราะตอนดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ไปต่อได้ในส่วนอื่นข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกเพราะผู้ถูกกระทำจะรู้ดีที่สุดเจ็บไม่เจ็บนะครับนี่นะถ้าชัยโยกับท่าแพ้ที่เดียวกันชัยโยกให้ตรงชัยโยฮะโยกตามหลังเหลิงมันจะไปหมดเบาเนี่ยส่งผลเบาหมดโทษครับโทษกลางเกาะไว้ฮะดีมากมาแล้วหัวไหล่ที่บนเมื่อกี้นี้โทษครับไม่ต้องรุนแรงเพราะตอนนี้มันแค่ความสุขแค่อย่างนั้นรุนแรงมันเจ็บครับนี่ไงปล่อยซะถามว่าอ้าวทำเองครับตั้งแต่หัวไหล่หลังแขนตาสู้แสงได้ยังโล่งเลยครับสู้แสงได้ยังครับ แล้วก็มันเหมือนตัวเบาครับเมื่อก่อนนี่ก่อนจะมาหาลุงนี่รู้สึกว่ามันตัวมันหนักแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันตัวมันเบาขึ้นเยอะเลยฟังคำอธิบายครับไอ้ตัวมันหนักครับอย่าลืมว่าเราอยู่ตรงนี้มันถูกอากาศกดข้างบนลงมาอ๋อครับกระโดดก็ไม่ได้3 4ทีไม่ไหวแล้วนี่หอมครับและหรือข้างๆมันถูกอากาศกดเดินหน่อยก็เหนื่อยแล้ว
ต่อไปนี้พลังงานนี้มันออกมาจากตัวเองข้างบนก็ถูกกดน้อยลงเพราะพลังมันมากขึ้นข้างก็เหมือนกันแปลว่าเวลาจะเดินเหินเนี่ยมันจะเหนื่อยยากกว่าเดิมเยอะเลยนั่นนะครับส่งผลมาความรู้สึกคือตัวเบาครับแล้วเราจะฝึกอะไรก็เช้าจะฝึกวิธีไหนดีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อที่ต้องฝึกระบบหายใจใช่เอาไปใช้เช้าเย็นแต่เช้าผมจะแกร่งแขนพอแล้วล่ะฮะเดี๋ยวแขนหลุดก็เพราะแกร่งแขนน่ะมันถึงปวดครับเพราะแกว่งแขนนั่นแหละมันถึงจะหลุดใช่มันถึงปวดครับพอแล้วล่ะครับต้องไม่ต้องแกร่งแล้วก็ฝึกวิธีที่ลุงหมอให้นี่ง่ายที่สุดแล้วครับกินเวลาน้อยที่สุดแล้วประหยัดทุกกรณีแล้วแต่ผมฝึกระบบหายใจตอนผมไหว้พระสมาธิมันไม่พอไม่พอเหรอครับหายใจแค่จมูกไม่พอก็เข้าปุ๊บก็ออกแล้วยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ได้เบิร์นเลยนี่กลืนกลั้นผมพยายามย้ำอ่ะตอนนี้ย้ำเยอะเกินอนุญาตครับด้วยความเคารพนะครับครับทำไมจะต้องรอให้ลุงหมอกเป็นคนตอบด้วยซ้ำไปว่าดีหรือไม่ดีครับประเด็นมีว่าก็เราทำมาอยู่ทุกวันครับผลที่ได้ก็ช่วยเราไม่ได้ไงครับครับนะฮะแสดงว่าที่เราคิดเราทำเรานั่งเรายืนเรานอนเราเดินอยู่ครับมันส่งผลให้เราติดขัดแล้วไงครับครับอ๋อครับเราไม่ต้องถามว่าอะไรดีกว่าอะไรแล้วนะฮะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงของชุดข้อมูลของเดิมที่เราทำมาเราติดขัดติดดัดไปหมดแล้วครับเมื่อติดขัดติดดัดไปหมดแล้วเนี่ยมันก็คือคำตอบแล้วว่าแสดงว่ากิจวัตรหรือชุดข้อมูลเดิมนั้นมันเป็นเท็จสำหรับเราแล้วแค่นั้นพอและมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้ครับหมอทีนี้พอมาแชร์ของใหม่ชุดข้อมูลใหม่มันจะจริงก็ต่อเมื่อสัมผัสตรงเมื่อสักครู่เห็นไหมครับครับเท็จจริงจริงจริงจับไปจับมาโล่งจริงไหมครับโล่งจริงเนาะเบาจริงไหมครับเห็นไหมครับก็มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะทำอย่างไรจะให้โล่งต่อเบาต่อครับไหมครับชุดข้อมูลใหม่ก็เข้ามาแล้ว คือเรื่องของการดูดอัดระเบิดคายอ๋อครับไหมครับทีนี้จะพิสูจน์ได้ว่าจริงต่อไปจะสืบเนื่องไหมก็จะฝึกช่วงไหนดีนะครับช่วงเช้าดีหรือยังครับตัวคิดอย่างอื่นเนี่ยครับนี่คือตัวต้านทานตัวเราเองตัวคิดเมื่อกี้เนี่ยฮะครับเพราะว่ากำลังบอกอยู่เห็นไหมฮะครับมีความต้องการก็กำลังบอกให้ตอบสนองต่อสิ่งที่ต้องการเหลืออย่างเดียวทำต่ออย่าเพิ่งบอกว่าทำตอนไหนต้องทำก่อนครับต้องทำก่อนจะรู้เองครับว่าที่พูดไปเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเป็นเท็จหรือเป็นจริงก็ต้องทำเองอีกเหมือนกับเอาตัวมาสัมผัสตรงเนี่ยครับใครเขาเล่าว่าอย่างไรก็ยังเป็นเท็จอยู่จนกว่าต่อเมื่อเรามาเป็นปัจจุบันและสัมผัสตรงจริงหรือไม่จริงเนี่ยเมื่อกี้เราตอบไปแล้วนี่ขัวกับขั้นที่ผ่าครับถามว่าโอเคไหมเรื่องหายใจเรื่องเบาสบายโอเคไหมครับหายใจนะโอเคครับอันนี้กลับมาถึงตัวผ่าปัญหาเรื่องผ่าแปลว่าผ่าแล้วมีปัญหาอยู่นานยังครับที่ผ่ามาเนี่ย3เดือนแล้วครับ3เดือนก็ยังเดินไม่คล่องเดินก็ยังกระเพกกระเพกคำถามมีว่ามันกระเพกเวลาลงน้ำหนักแล้วมันเจ็บมันปวดหรือว่ามันติดขัดมันไม่ได้ติดขัดแต่มันไม่ธรรมชาติครับคุณลุงคือมันก็เวลาเดินแล้วเนี่ยมันจะดังมันข้างในมันใส่เหล็กไทตานเนียมนี่มันจะดังคอกแคกคอกแคกผมเวลาออกเดินทางนี่ผมต้องใส่ถุงลาดไว้มันถึงจะมันตึงเนี่ยไม่งั้นนี่เวลาเดินมันจะดังต๊อกแตกต๊อกแตกอยู่นี่ผมเคยถามหมอทีนี้หมอเขาบอกว่ามันคุณลุงต้องเข้าใจว่ามันใส่เหล็กมันต้องใช้เวลา6เดือนนี่ผม3เดือนเอาเป็นว่าเข่าเราเนี่ยมันธรรมชาติเนาะครับไอ้เหล็กวิทยาศาสตร์ครับเอาวิทยาศาสตร์มาคอนโทรลธรรมชาติมันจะได้ไหมเนี่ย แต่ที่เนี่ยมันทำไปแล้วจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ของผมใช้ประกันสังคมไม่ได้จ่ายอะไรมีแต่ค่าประกันสังคมเหรอครับไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายแน่ใจนะครับว่าประกันสังคมไม่ได้จ่ายไม่ผมมันมีประกันสังคมอยู่แต่ผมจ่ายรายเดือนอยู่แล้วตัวประกันสังคมคือจ่ายใช่ต้องพูดอย่างนี้ครับอย่าบอกว่าไม่ได้จ่ายครับผมจ่ายไปรายเดือนแต่ผมทำมา10กว่าปีแล้วล่ะงั้นคนอื่นๆจะเข้าใจว่า
อ๋อมันทำกันอย่างนี้ได้ก็มุ่งกันไปสู่หัวเข่าไม่สรุปเพื่อนหมอนี่กำลังใช้ความเข้าใจอยู่ข้อมูลตัวเองข้อมูลเขาข้อมูลผมครับต่างข้อมูลนำมาแชร์อ๋อครับถ้าพูดต่อสรุปก็คือจ่ายครับบอกว่าไม่ได้จ่ายครับเห็นไหมครับไม่งั้นคำพูดของเราอะครับเราคนฟังจะเข้าใจลำบากหรือเข้าใจไม่ได้เลยเพราะว่าตอนแรกบอกไม่ได้จ่ายแต่ผมจ่ายรายเดือนทุกเดือนใช่ครับเห็นไหมฮะตัวสับสนตัวนี้แหละครับจะลงที่สุขภาพทันทีเลยครับเพราะมันขัดแย้งในตัวของมันเองครับเหมือนกันกับเมื่อกี้ลุงออกได้บอกว่าเข่ามันเป็นธรรมชาติของเราเนาะใช่ใช่เสร็จเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมธรรมชาติเนี่ยครับโดยกลไกของกายภาพก็ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ตัวเป็นตัวเราธรรมชาติกับเกินกว่าธรรมชาติแต่ผมจะเล่าให้นู่ให้ฟังที่หนึ่งของผมมันเป็นมาประมาณสัก13ปีแล้วผมเพิ่งปราบปีนี้เพราะว่าผมดึงมาตลอดดึงมาจึงกระทั่งมันไม่ดีขึ้นเลยผมรักษากินยามั่งทานนู่มั่งอะไรมั่งมันไม่ดีขึ้นมาเลยแล้วหลังเดินแล้วมันปวดมากถูกแล้วที่มันไม่ดีขึ้นเพราะคำนี้ครับคำว่ารักษาถูกแล้วครับที่มันจะไม่ดีขึ้นถ้าจะให้ดีขึ้นจากนี้ต้องเปลี่ยนภาษาและเปลี่ยนความรู้สึกเลยว่าต้องกำจัดออกอย่างเดียวไม่ดีต้องออกเนี่ยมันผ่าสองรอบแล้วคำพูดต่อไปนี้ของผมเองนะครับผมจริงๆไม่อยากให้ออกจากปากตัวเองครับผมแต่เมื่อเวลาถึงวาระแชร์ต้องไม่ปฏิเสธกันและกันอ๋อครับสิบกว่าปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ลุงงอก ถ้าลุงงอกเนี่ย เดินกลับบ้านไม่ดื้อเลยอ๋อครับแน่นอนครับ นี่มันเป็นของใหม่ครับเอาเนี่ยไม่ได้จ่ายแถมความเจ็บมาด้วยอ่ะใช่เออจริงๆทั้งจ่ายทั้งเจ็บอ่ะใช่อ่ะใช่ครับทั้งจ่ายทั้งเจ็บอ่ะใช่มันทั้งไม่เป็นธรรมชาติใช่สองเด้งเลยเอาฟังครับถามว่าใครได้ใครเสียที่บอกว่าไปจ่ายประจำเดือนนะครับประกันสังคมเนาะครับมันเป็นกองกลางนะครับไอคนที่ก็เทคตัวเนี่ยออเปอเรชั่นให้กับเราใช่เขามีตัวไปเบิกใช่ใช่ใช่จ่ายยังครับใช่ใช่ถามว่าคือใครได้ใช่เอามันแน่ๆดีกว่าอย่าหน้าด้านบอกว่าไม่มีใครได้ผมไม่ยอมใช่ใช่หลวงก็ต้องได้อยู่แล้วหมอก็ต้องได้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่มานั่งเข้าสู่กระบวนการขบคิดกันใหม่สาว่า30บาทรักษาทุกโรคเมื่อกี้ผมว่าจะหลุดแล้วเมื่อกี้เนี่ยครั้งที่ผมนั่งโต๊ะแต่ยังไม่ให้ผมหลุดคำต่อไปเลยครับถากถางมากผมพูดทีสะเทือนทั้งแผ่นดินอ่ะคำพูดผมนี่แหละจะบอกให้ทราบไว้ผมไม่อยากให้เป็นไปเช่นนั้นเพราะ30บาทนั่นจึงทำให้ลุงงอกยุ่งทุกวันเนี้ยใช่มันล้นจนมาถึงตรงนี้ใช่โอเคมั้ยก็ช่วยกันอยู่ทุกวันเนี้ยถูกต้องถูกต้องครับถ้ามันไปตามที่ลุงงอกพูดมาตอนเรามันใช่ 100% เนี่ยพวกนี้มันตกตะกอนหมดครับที่ผมทำให้เดี๋ยวพอไปรับจากผมจะเดินสบายก่อนเยอะเยอะจะเดินสบายก่อนแม้ว่าตรงนี้มันจะมาไม่เหมือนเดิมเพราะมันมีเหล็กอยู่ตรงเนี้ยใช่เขาก็บอกมีเหล็กถ้าหกเดือนไม่ดีขึ้นเอาคืนไม่รู้จะเอาคืนไม่รู้จะเอาคืนไงลุงหมอไม่ใช่มันต้องมีสัญญากันตรงนั้นใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นนะครับผมถ้าเขาแน่ต้องการันตีโอเคไหมไม่ไม่ผมบอกคุณลุงบอกได้เลยว่าผมเบื่อไปโรงพยาบาลมากผมออกจากบ้านโชคชัย4ผมไปโรงพยาบาลตี5นะผมไปถึงโรงพยาบาล นี่นะยังไม่6โมงนะแล้วกว่าผมจะตรวจหมอเข้าไปตรวจผมกี่โมงไม่คุณลุงครับ11โมง5นาทีแล้วผมไปเสียเวลา5ชั่วโมงตรวจ5นาทีขออนุญาตคุณอาด้วยความเคารพนะครับเขาเป็นเหตุหรือเราเป็นเหตุโทษเขาก็ไม่ได้ตัวเนี้ยใช่โอเคไหมคำว่าเบื่อมันน่าจะเขาเป็นเหตุหรือเราเป็นเหตุใช่ใช่ใช่งั้นต้องจับความคิดกันใหม่สร้างจากความคิดใหม่ใช่ใช่ถูกต้องครับน้ำจะหล่อล้อมธรรมชาติให้เนาะครับนั่นหมายความว่าพอคิดมุมกลับเราเป็นเหตุเมื่อเราเป็นเหตุเราต้องหาวิธีการเยียวยารักษาตัวเราโดยธรรมชาติครับใช่และเยียวยารักษาตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องภายในตัวเราด้วยไม่ใช่เรื่องนอกตัวแล้วเดือนหน้า
ผมจะมาหาลุงออกแล้วผมจะมีสองคนจะตามผมมาเพราะวันที่ผมนัดแล้วเขาไม่มากับน้องชายกับน้องสาวผมเพราะว่าคุณป้าที่นั่นมันอยู่ข้างบ้านผมข้างบ้านติดกันเลยเขาบอกผมเลยนัดเขาบอกวันนี้เนี่ยผมจะมาแค่สองฝ่ามือเนี่ยแบบนี้นึงมันจะเบากว่าเดิมครับครับเบากว่าเดิมเยอะเลยครับเดิมเนี่ยตอนนี้ก่อนนี่มันไม่ดังป๊อกเลยวะไม่มากกว่านี้เนี่ยเพราะจะรู้จุดจังหวะถ้ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าฝืนแล้วธรรมชาติแล้วก็เบาขึ้นเยอะครับปกติจะหนักๆไงไม่รู้ถ้าพูดแล้วมันเหมือนกับผมเนี่ยผมจะระวังคำพูดของท่านจะมากเพราะว่าภาษาผมเนี่ยฟังไม่เป็นไม่มีปัญญาผู้ฟังก็จะคิดว่าเอ้ยยกตนผมท่านครับก็มันความจริงของจริงมันเป็นอย่างนี้มาอ๋อใช่ใช่ถูกต้องครับจะให้ผมพูดยังไงตัวเนี้ยถ้าว่าไม่ออกแนวใหญ่แนวยะนั้นออกมาเป็นนายเนี่ยครับแต่เอาเธอมันผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วเอาคืนไม่ได้หรอกครับมาปรับสภาพใหม่ซะแล้วก็มายอมรับกับตรงนี้กันใช่มันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใช่ว่านะเดี๋ยวไปโทษเขาดีที่สุดโทษตัวเราถูกต้องครับเพราะเราไปหาเขาเราไปรบกวนเขาถูกต้องเรามาหาวิธีการที่เหลืออยู่อะครับใช่ไปอย่างไรต่อดีกว่าใช่คือชีวิตสำหรับเราต้นเหตุเดี๋ยวนะฮะต้องฟังนะครับตรงนี้ชีวิตสำหรับเราที่ให้เขามาตลอดต่อมาต้องให้เราแล้วทีนี้กับชีวิตที่เหลืออยู่ทีนี้แสดงว่าชุดความคิดที่พึ่งพาเขาน่ะด้วยรูปแบบของวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือคำตอบแล้วมันครึ่งชีวิตแล้วมันได้คำตอบแล้วจากนี้ไปที่จะโฟกัสต่อต้องเป็นเรื่องตัวเราเรื่องธรรมชาติแล้วขอบคุณครับโอเคครับนะมันเอาไม่จะประมวลให้ถูกฮะข้างหนึ่งไม่น้อยกว่า 130,000 บาทครับที่จ่ายไปนะถ้าถึงขนาดใช้เมื่อกี้ได้ยินว่าไทเทเนียมด้วยผมเล่าให้คุณลุงฟังว่าผมเสียค่าบ้านพักค่าหอพักห้องผ่าตัดเนี่ยผมไปอยู่โรงพยาบาล14วัน 30,000 กว่าบาทนอนนั่นเขาเบิกประกันสังคมเบิกประกันสังคมผมไม่ใช่ว่าเขาเบิกกันยังไงนะแต่ว่าผมส่งทุกเดือนนะเดือนละ 3,000 3,000 ปลายตามมาเรื่องโอเคครับครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมครับไปตามเพราะมันมีหมายเลขบัตรอยู่แล้วครับดูซิว่าเขาไปเบิกไงแบบไหนมันจะได้รู้ไอ้พิบัติฟรีนั่นน่ะจริงๆมันคืออะไรไม่ฟรีหรอกครับไม่ใช่จ่อมาครับทำให้สังคมได้รับรู้ครับนะสิ่งนั้นเนี่ยผมพูดต่อไปผมก็กล้าแต่ใช่ใช่ผมเข้าใจครับผมก็ไปทางที่ทางไม่ผมเข้าใจครับค่อยๆติดตามนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับใช่ไหมครับก็โอ้แม่โอ้โอเคเบามากไหมครับและเข้าใจด้วยครับมาที่นี่ต้องสร้างความเข้าใจอย่างเดียวไม่ใช่ไปสร้างความตั้งข้อสังเกตให้กับสิ่งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นนะคือศาสตร์เขามันก็ได้แค่นั้นครับศาสตร์เราแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจพยายามเหลือเกินก็ให้กันอย่างครับชัดเจนครับนี่ฮะมันจะมีขึ้นไปเรื่องมากขึ้นมากขึ้นครับผมต่างหากที่จะหาที่อยู่ไม่เจอเพราะว่าผู้คนจะหลั่งไหลมาเยอะมากใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับก็กำลังจะไปหาที่อยู่ต่างประเทศใครอยากให้เยียวยาก็บินไปก็ได้ง่ายดีเดี๋ยวผมไปเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวผมสั่งตั๋วเดี๋ยวนี้ผมบินสามชั่วโมงได้ทันทีเลยวีซ่าก็มีเรียบร้อยแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรทำนองนั้นถ้าว่าไปก็นึกอยากให้คนไทยนี่ก่อนมากๆเอาไว้มากได้เป็นบุญครับเป็นบุญครับอยากแข็งแรงเหมือนเดิมเห็นไหมครับเอาได้เท่าไหร่ก็ไม่ก็เท่านั้นก็เชื่อว่ามันก็ดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าเดิมครับคะแนนตัวเองสิโดยความรู้สึกโดยความรู้สึกมันน่าจะ90นะจากมันติดขัดกันแล้วครับเมื่อยล้าตาไม่สว่างครับผมมันจะได้ทั้งหมดเป็นองค์รวมภาพทั้งหมดเป็นองค์รวมพลังงานนี้มันจะไปทั่วทุกแสงนะจำได้ครับครับมันไปมันเองครับคืนนี้จะหลับสบายมาก